าเดินจะถึงทำโลกสุดนั้นให้ตัวมันกันสั่นไหมเนี่ยไม่ต้องสั่นโลกสุดได้ไหมได้จะได้มุมที่งั้นก็จะมาต้องมาข้างหน้าเดี๋ยวนะงั้นมันจะเป็นเบย์ด้วยมั้งทำต้องดูข้างล่างไม่ถือแบบทุกการงั้นเดี๋ยวตรงมุมนี้จะให้เพื่อนๆดูก่อนนะสัก 4-5 นาทีแล้วเดี๋ยวเราพาเดินลงไปเดี๋ยวจะไปหยุดแล้วก็ไปตั้งกล้องอีกทีหนึ่งก็คือด้านล่างเขาถือเหรอไปคุยเลยลงตรงทางนู้นหรือทางนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนโทรมาแต่ว่าพาเพื่อนเดินก่อนละน้ำใสมากเลยไม่มีเรือเลยหาดทรายตรงบริเวณนู้นนะเพื่อนๆนะไม่มีคนแทบจะไม่มีคนอยู่บนหาดดูแบบสะอาดตามากขาวนะเนี่ยตรงจุดตั้งแต่ถึงเนี่ยไม่มีของวางระเกะระกะเห็นหาดทรายเต็มๆนะแล้วทรายเนี่ยรู้สึกสะอาดขาวดูสะอาดตามากเลยสะอาดมากสวยจังเลยไม่เหมือนเมื่อก่อนนะช่วงที่มีของวางเต็มไปหมดเลยน้ำใสมากสวยมากใครอยากมาเที่ยวสมุทรก็มาช่วงนี้นะคะเนี่ยช่วงนี้อากาศดีที่สุดแล้วคือดำน้ำว่ายน้ำทุกอย่างคือเพอร์เฟกต์ว่าเพื่อนๆจะชอบนะ360องศาแหน่น้องหมามองมองใหญ่หรือทำอะไรกันวะเข้าใกล้ยิ่งสวยไปแล้วว่างเป้อย่าเดินอ้อมหลังเขานะมั้งนะอย่าเดินอ้อมหลังเขาไม่เขาระแวงโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูอีกช็อตนึงนะครับตอนที่ผมพาไปตั้งกล้องจริงเนี่ยคนสมุยยังไม่เคยมาพื้นที่ตรงเนี้ยไม่เคยลงมาตรงนี้ไงไม่เคยลงมาที่ครั้งแรกที่ลงมาเนี่ยมันมีเหตุผลหลายๆอย่างคนในพื้นที่จริงๆเนี่ยบางทีเขาก็เหมือนกับว่า มันคิดว่ามันอยู่ใกล้ไงคิดว่ามันอยู่ใกล้บ้านก็แต่ว่า
เหมือนกับว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่เอาจริงๆนะคนในสมุยบางคนยังไม่เคยมาเลยนะพื้นที่อย่างเงี้ยโอเคเพื่อนๆตรงนี้เป็นช็อตแรกนะเดี๋ยวผมจะเอากล้องเนี่ยไปตั้งให้เพื่อนๆดูบริเวณริมทะเลเลยอีกช็อตนึงผมจะลงเป็น2พาร์ทนะโคตรสวยโอเคเดี๋ยวเจอกันพาร์ท2ครับ